ีทำสูงเดินทางออกจากขอนแก่นมุ่งหน้าไปอำเภอบ้านไผ่พุ่นล่ะสูงข้างหน้าพุ่นมีการตรวจเนาะอย่างนี้มันก็ตั้งด่านหลายวันตรวจความสงบเรียบร้อยในหลายจังหวัดเนาะหนองคายพุ่นก็ตรวจอุดรพุ่นก็ตรวจขอนแก่นพุ่นก็ตรวจสูงนี่นะดีแต่คนตัวเท่าตัวที่ขันอื่นคนเท่าคนยังวอนตัวเปลี่ยนนักท่องเที่ยวข้างหน้าพูดละพูดละออกจากขอนแก่นเขานครราชสีมาก็ตรวจทุกจังหวัดนครตรวจสัจจะว่าตรวจความสงบความปิดระเบียบเรียบร้อยธรรมดาแล้วรถก็ต้องให้ถูกกับจุดรถจราจรเพิ่นบ่ให้แล่นเกินร้อยเนาะสุดเหยียดก็ได้แต่ร้อยให้รุด80 90แล้วมันดีคันเกินร้อยแล้วก็ถือว่าผิดต่อกฎระเบียบจราจรเฉพาะเส้นทางที่มี4เลนเด้อท่านผู้ชมเด้อในเส้นทางที่จากอันนครราชสีมาเข้ากรุงเทพฯหั่นตัวใดมันมี6ตัวใดมันมี6เลนนี้8เลนน่ะถือว่าเบื้องขวาสุดเพิ่นให้แลนได้ฮอด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนั้นน่ะอันนี้เส้นทางที่ว่ามีหลายเลนแล้วเนาะคันแม่นเส้นทางที่มีแต่4เลนนี่เพิ่นให้แลนฮอดตั้งแต่90อันนั้นบ่ให้เกิน100เวลาแซงอาจจะเกินขึ้นน้อยนึงเนาะแล้วบ่ให้เกิน100เด็ดขาดตามระเบียบและการของเนาะจราจรของประเทศไทยโดยทั้งสุ่มเฮามาแล่นรถอยู่บ้านเมืองเพิ่นเฮาต้องเคารพนอกกฎระเบียบของเพิ่นนี่กฎเกณฑ์ของเนาะกฎหมายของแต่ละประเทศเนาะมันก็คล้ายๆอันเดียวกันแหละเรื่องมันกฎระเบียบจราจรอยู่สปป.ลาวอยู่อเมริกาอยู่อย่างโอ้อยู่สหรัฐอเมริกาอยู่ประเทศที่เจริญได้ขาวแข็งๆคัดเนาะขาวแข็งๆคัดแต่ว่าอยู่อันเอโรปบ่อเมริกาบ่มันสัมผัสเส้นทางเขามันใหญ่เนาะกว้างเนาะอันตัวใดหั่นเขาให้แล่นไว้ต้องแล่นไว้เด้บ่แล่นไว้ก็ถูกปรับกันอีกเด้อยู่ไทยก็มีแล้วเดี๋ยวนี้ฮะน่ะตัวใดที่ว่าเขาแล่นเกิน100ซาวฮั่นน่ะเออฮอด100ซาวฮั่นน่ะก็มีแล้วถ้าว่าเจ้าแล่นรุด100ก็ปรับคือกันเบื้องขวามือฮั่นน่ะก็คือกันราคาก็เริ่มเฮ็ดมาวางแต่ปีนึงนี่แหละปีนึง2ปีนี่แหละช่วงโควิดนี่แหละเพิ่นทดลองเฮ็ดแต่อยู่ต่างประเทศท่านเฮ็ดมาได้โดนแล้วเส้นเพิ่นให้แล่นไว้น่ะเที่ยวแล่นไว้เพื่อให้แลนเกิน100ซาวก็ต้องแลนเกิน100ซาวหันหลุด100ซาวต้องไปซิกซ้ายเข้าโลดคันว่าพวกขับรถเส้นทางอันแบบพวงมาลัยอันกว่าอันซ้ายโลดคันหลุดแล้วเพิ่นก็ปรับเพิ่นกันอีกเพราะว่าเพิ่นถือว่าเฮาเนี่ยมันไปกีดกวางการสัญจรนี่รถทั้งหลังเขาอยากแลนไว้เขาต้องการเฝ้าฟังไปเรียกไปงานเจ้าเราไปเลนซ่าบ่ได้เส้นตัวนี้น่ะเส้นเลนตัวส่วนหลายมันเลนสุดท้ายดอกเขาก็ต้องเข้าไปเลนเลนอันเนาะเลนไนเลนนอกดอกเลนนั่นเป็น1 2 3 4เลนนี่เลนที่1แปลว่าให้แกรถขนส่งเทรลเทเลอร์แลนประมาณ60 80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลนที่2ก็แม่นไว้เพื่อแซงกับรถ
เนาะคือรถเทรลเลอร์แซงกับรถน้อยที่ว่าแลนอันบ่เกิน80เนาะเลนที่3ที่4แล้วก็ถือว่าสามารถแลนได้ฮอด100ซาวเกิน100ฮอด100ซาวเนาะฮอด100ซาวถือว่าอยู่ในเขต100 500ซาวบ่ให้รุดแล้วบ่ให้เกินเลนที่3นั่นเลนที่4เลนที่5แล้วเป็นพิเศษละพิเศษแล้วมันต้องแลนเกิน100ซาวบ่แลนเกิน100ซาวถูกปรับอีกนั่นน่ะที่4นะเพื่อไว้ให้คนเพิ่นฟ้าเพิ่นฟังเพิ่นเดินทางอยู่ประเทศนอกเด้ออยู่โซเวียตก็เฮ็ดเนาะอเมริกาก็เฮ็ดก็มีเพิ่นต้องมีป้ายดอกป้ายนั่นแปลกๆหมู่ดอกป้ายหั่นป้ายเป็นป้ายขีดเนาะขีดเส้นขาวๆหั่นน่ะว่าจะต้องแลนเกินนะจิตของพ่อแม่พี่น้องอยู่ว่าสะอาดสมได้เราสู่ฟังได้เบิ่งได้สมกันแต่อยู่ปัจจุบันนี้ว่าเรื่องเฉพาะอยู่ประเทศไทยนี่ก็ถ้าโดนแบบนี้แต่4เลนนะจะค่อยบ่ให้แลนเกินกันนั้นๆ90อยู่ในเขต90วงแดง90หันแสงหันกระแสงบ่ให้เกิน100นั่นแหละเด้อข้าเจ้ากับพยายามแลน80 90จะบ่ได้แลนไวแล้วนี่นะแลนซ้ายเฮาก็แลนอยู่เลนซ้ายนี่นะขี่รถสมส่วนไปซิล่ะท่านผู้ชมนี่เบิ่งธรรมชาติกกไม้กกตอกอยู่อ้อมข้างซ้ายขวามีแต่ต้นไม้แล้วเนาะระวังเส้นทางมิตรภาพทางหลวงแห่งชาติหมายเลข2นี่นะจ้าขอนแก่นสิมุ่งหน้าเข้าสู่นครราชสีมาเนาะแต่ว่าสิไปผ่านอำเภอบ้านไผ่อำเภอพลนี่นะอำเภอบ้านไผ่ก็ติดกับเนาะนครขอนแก่นเนี่ยประมาณ 40-50 กิโลกรัมพอดแล้วอำเภอพลก็ประมาณ90กิโลกรัมพอดส่วนนครราชสีมามันก็ต้อง200กว่าลักแหละกว่ากิโลผมไปสระดำสูงผมไปดำสูงฝากทางฟังครับตามระเบียบหลักการเพิ่นละ80 90เดี๋ยวนี้ก็80 90นี่แหละ80 85บ่ฮอด90ตรงผู้เพิ่นแลนอยู่ขวาเพิ่นแลน90 100ตรงนั้นกายครับเฮ้ยไว้มันอันนี้หมายเพิ่นก็หมาย90เห็นบ่บ่เกิน90ผู้เพิ่นแลนทั้งข้างเฮานี่ก็ถือว่าฮอด100แล้วหั่นบ่ค่อยสามารถข้าวเจ้าสิแซงมันก็ต้องได้เกินนี่เกิน90บ่ฮอด90นี่แหละแซงวิทแล้วก็สิเข้าซ้ายขึ้นเนาะเพราะว่าอยากปรับควบไว้บ่ให้มันไว้ให้มันอยู่ในระหว่าง80 90ผ่านเอ้ามีเท่านั้นล่ะโอ้เบิ่งไปเบิ่งไปก่อนเนาะเอ้าเวลายังหลายอยู่เบิ่งไฟแดงแดงตัวนี้ก่อนสีเขียวแดงเขาก็ได้จอดคันเขียวเขาก็ได้ไปนี่เป็นบ้านอย่างบู้นี่บ้านนี่ยังโอ้นี่โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่นยังอยู่จังหวัดขอนแก่นแต่ก็บ่ฮู้ว่าอำเภอบ้านไผ่ยังบ่ฮอดอำเภอบ้านไผ่ยังขึ้นกับอันนครขอนแก่นอยู่นี่มันต่อไปกับอำเภอบ้านไผ่วัดสีสำลานส้มตำไก่ย่างอาหารตามสั่งมีน้ำแชมทางเล
เลือกกินโลดกูได้มากส้มตำไก่ย่างจันไงจันรถออกจากขอนแก่นไปเขตนอกอำเภอคายนั้นไปจะถือว่าหลายกว่านอกรถที่ค่อยว่าติดนี่ทั้งสองด้านเบื้องซ้ายเบื้องขวาของติดมัดเหมือนย้อนว่าติดไฟแดงหรอก็ยังรู้ว่าเนาะนี่นะบุกไปบุกไปนี่แลนด์ได้70นึงแลนด์ไว้บ่ได้พอรถติด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันนี้บนพจอดกินข้าวกินน้ำเนาะมีรถจอดอยู่หลายเป็นถือว่าห้านอาหารอยู่ข้างทางกันแซ่บล่ะคอยมีคนจอดกินข้าวลวงหลายนะถือว่าขาประจำที่ผู้ใดไปใต้มาเหนือเนาะเราแม่นว่าฮู้จักเด้บ่แวะกินข้าวมันง่ายแวะกินข้างทางแล้วก็กินแล้วก็ขึ้นรถไปเลยนะอันนั้นไปแวะห้างแวะเฮือกกันแอร์ย่อแอร์เย็นโย่ครับเสียเวลาเนาะพวกตัวหลายพวกขึ้นรถขนส่งเทลกเทเลอร์ขนส่งต่างๆครับคุณก็แน่นอนแหละคุณก็ต้องเฝ้าฟังเนาะต้องเที่ยวกินแล้วก็เที่ยวไปครับรถเทลอกเทเลอร์รถขนส่งเข้าห่างบ่ได้เด้เข้าห่างบ่ได้จะเป็นไปจอดแคมทางกินถึงรถไทยเฮาเจ้าค่อยรถขนาดเบา4ล้อธรรมดานี่ก็ไปเข้าห่างเข้ายังอากาศเย็นๆกินก็ได้เนาะขึ้นอยู่กับรถเนาะรถมันรถสูงดิพวกรถสูงไปเข้าห้างเถอะมันถือบนจอดรถมันจำกัดครบสูงเนาะให้แต่2เมตรสิบ่ได้เลยจำกัดคนสูงเลยเดี๋ยวนี้บนจอดรถอยู่ห่างเพิ่มก็ได้บางบ่อเพิ่นก็เฮ็ดไว้อยู่เดี๋ยวมันเถอะมันก็บ่มีแล้วแต่บ่อเนาะเบิ่งไปเฮานี่ล่ะรถแล่นไปตามนี่ละเส้นทางหลวงมิตรทางมิตรภาพทางหลวงแห่งชาติหมายเลข2ครับสุดไปบุกไปแล่นมอง90นี่นะสุดไปบ่แล่นไว้เลยอ้าวจะได้ฮอดเท่ากันเส้นทางเดือเท่ากันนี่เอออาจจะเวลาลื่นเกินกันหน่อยนึงทางมันแล้วซาซาได้พาลิมงามเพิ่นเอาความปลอดภัยเป็นหลักอีก17หลักก็ฮอดอำเภอบ้านไผ่แล้วอีก47หลักก็ฮอดอำเภอโพนแล้วแล้วไปเรียนพักฮอดเองขอหยุดที่กันเนาะโชคดีโชคดีบ่ทุกคนนี่เป็นเมืองอย่างบ้านนี่ทุกคนอันนี้ตำรวจภูธรบ้านแฮดบ้านแฮดตัวพอแฮดแฮดเฮ็ดแฮดบ้านแฮดอันนี้เป็นบ้านแฮดเด้อนี่เด้อท่านผู้ชมบ้านแฮดนี่ขึ้นกับขอดแก่นบ่หรือขึ้นกับอำเภอบ้านไผ่เนาะคนเดียวกันแหละคนแก่นนั่นแหละแต่ว่ามันอำเภอดิเนาะโชคดีโชคดี